เป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วเอ้ยรถไฟฟ้ามีแท็กซี่ด้วยหรอครับก็เฮ้ยน่าสนใจแต่เรื่องว่าแพงกลัวแพงหรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้คิดในหัวเลยครับแต่คิดอยู่แค่ว่าแล้วเขาจะรับฉันไหมพี่ผมขออนุญาตสอบถามทำไมคุณพี่ถึงเรียกผ่านแอปหนึ่งสะดวกสบายครับพี่ไปรับถึงที่ส่งถึงแบบยังไงส่งถึงที่แหละรับถึงที่พูดง่ายไม่ต้องเดินออกจากหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยแท็กซี่ไหมเจอคนโบกแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพาคินวาไรตี้นะครับตอนนี้คอนเทนต์พิเศษอีกคอนเทนต์นะครับว่าเราจะขับแท็กซี่คันนี้นะครับเป็นแท็กซี่ที่คันใหญ่มากเป็นไฟฟ้า 100% นะครับเป็นตัว Aeon ES นะครับไปเช่ามากับบริษัท EVMe นะครับ EVMe Plus ผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะครับผมก็ไปเช่าเข้ามาขับเนี่ยนะครับเนื่องทำคอนเทนต์วันนี้ก็คือจะขับแท็กซี่คันนี้ไปรับผู้โดยสารว่าจะมีคนโบกเยอะมากแค่ไหนได้เงินเท่าไหร่และค่าเช่าอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกตอนจบว่าเช่าวันเท่าไหร่นะครับใครสนใจเช่าก็สามารถดูได้นะครับเนี่ยบริษัท EVB Plus นะครับข้อดีของเราอาจจะไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียแล้วแหละเพราะว่าเรามีที่ชาร์จที่บ้านเนาะที่บ้านเรามีเครื่องชาร์จของ MG อยู่แล้วเราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็มีหม้อของ TOU ได้งานแล้วครับวิ่งมาสักพักได้งานแอปจากเส้นสุขาภิบาล5นะครับได้จากสุขาภิบาล5ไปพัฒนาการค่ารถ190กว่าบาทนะครับเรียกผ่านแอปเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าสาเหตุที่ลูกค้าเรียกผ่านแอปแล้วก็ทำไมถึงไม่โบกแท็กซี่ข้างทางความแตกต่างนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าคุณลูกค้านะครับเราจะปิดหน้าลูกค้าไว้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเล่นกันเลยครับพี่ชื่อออฟครับคุณพี่ออฟนะครับครับเมื่อสักครู่คุณพี่ก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับไม่บอกว่าแอปอะไรครับคุณพี่ผมขออนุญาตสอบถามทำไมคุณพี่ถึงเรียกผ่านแอปหนึ่งสะดวกสบายครับพี่ไปรับถึงที่ส่งถึงแบบยังไงส่งถึงที่แหละรับถึงที่พูดง่ายไม่ต้องเดินออกจากหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับพี่ครับแล้วค่าโดยสารแตกต่างกันใช่ไหมครับก็จะแตกต่างเลยครับครับผมอันไหนแพงกว่าของพี่ครับก็ผ่านแอปจะแพงขึ้นหน่อยแต่เราก็คือไม่ต้องเดินออกมาโบกรถไม่ต้องเดินออกมาครับอ๋อข้อเสียของการโบกแท็กซี่คือยังไงบ้างครับพี่ที่คุณพี่ประสบมาผมขอถามลูกค้าดีกว่าขอถามผู้โดยสารดีกว่าว่ามันอยู่ที่ช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาเขาแบบเขาเร่งรีบไปส่งรถเขาจะบอกเดี๋ยวไปส่งรถนะครับทางนี้ไม่ไปนะอะไรเงี้ยแก๊สจะหมดไงถ้ามันระยะทางไกลหน่อยอันนี้คือประสบปัญหาของผู้โดยสารเคยเจอมาใช่ไหมครับพี่ครับเคยเจอมาอ๋อนี่คือหลังจากที่ส่งพี่เขาเสร็จเราก็วิ่งรถวนตั้งแต่พัฒนาการเนี่ยนี่นะฮะตรงแถวอุโมงค์พัฒนาการเนี่ยยิงยาวไปนู่นเลยเลาะไปเรื่อยๆนะฮะยาวแล้วผมเลี้ยวซ้ายคลองตันไปออกปีดีพนมยงค์นะครับไม่มีคนเรียกสักคนเลยนะฮะเงียบกิ๊บผมลองปิดแอปนะวันนี้ผมลองเปิดไฟเขียววิ่งดูหรือว่าเป็นที่รถเราเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่คนไม่กล้าโบกหรือว่าไม่มีผู้โดยสารโบกอาจจะไม่ค่อยมีคนโบกเลยก็ได้มันเงียบจริงๆนะครับอยู่ยากนะครับผมบอกเลยตอนนี้แท็กซี่ที่ไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ยากนะครับแทบไม่มีคนโบกเลยครับแท็กซี่สีอื่นก็ว่างนะไม่มีคนโบกเลยเงียบนะครับผมบอกเลยต่อไปแท็กซี่ที่จะให้โบกเนี่ยอยู่ยากแน่นอนนะนี่ครับที่วนมาถึงพระราม4แล้วยังไม่มีคนเรียกเลยเนาะมาดูกันว่าแท็กซี่อยู่ลำบากนะตอนเนี้ยจริงเหรอถ้ารอให้คนโบกนะลำบากลำบากเลยแหละไม่เงียบมากเลยอ่ะ
อาจจะใช่คนบวกเนี่ยสักซี่ไหมเจอคนบวกแล้วครับเอาขออนุญาตสัมภาษณ์คุณพี่ที่โบกรถขึ้นแท็กซี่โบกโดยที่ไม่ใช่แอปหน่อยนะครับครับผมข้างหลังเมาแอร์นะจะอ้วกแล้วเปิดกระจกนิดนึงโอเคเป็นภาษาอีสานนะบอยครับครับโอเคได้เขาตรงไปผมหน่อยเนาะตรงผมคุณเลยแม่มานี่ก็ขอถามคุณพี่ว่าเป็นยังคือเพื่ออื่นแอปเฮ็ดบ่เป็นบ่เฮ็ดบ่เป็นและลิ้นบ่เป็นลิ้นแอปบ่เป็นเนาะนี่คือเหตุผลนึงที่ก็ยังมีคนโบกแท็กซี่ข้างทางอยู่บ่คุณพี่มีแล้วถูกปฏิเสธบ่ครับมีเงี้ยครับผมปฏิเสธคือกันครับเขาบอกว่าไหนเขาบอกว่าผมก็ว่ามันไปหมดไปส่งรถประทัดไปส่งรถประทัดแก๊สหมดแน่แก๊สหมดเป็นนั่นแหละแต่ว่าไอ้กับบวกขั้นไม้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เรื่อยๆรอโอเคครับรอบแหละจนว่าเขาไปจนคนได้รับผลแล้วมันก็ยิ่งนี่คือเรียกแก๊บหมดเลยเรียกแก๊บบ่เป็นบ่มีแอปมันบ่ครับผมมีแอปเฮ็ดบ่เป็นเนาะเป็นอ๋อโอเคก็นี่ก็ปัญหานึงของคราวนี้ผมพูดอีสานละก็คือ1ปัญหาของคนที่ว่าคุณพี่เขาอาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีเนาะไม่รู้จักแอปพลิเคชันต่างๆเขามีใช้โทรศัพท์แบบอาจจะแบบโทรอย่างเดียวครับนะครับแล้วพี่เขาก็โทรอย่างเดียวไว้คือแท็กซี่ก็คือพี่โบกอย่างเดียวใช่มั้ยครับครับผมโบกอย่างเดียวลืมถามว่าคุณพี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยบอกอีสานจังหวัดอุบลครับอุบลอำเภออย่างน้อยอำเภอวารินครับอำเภอวารินนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่าออกไปจากบ้าน400วิ่งได้442กิโลตอนนี้เหลือ333กิโลตัวเลขสวยมากหายไปแค่2ขีดนะวิ่งได้อีก333โลผมว่าถ้าเป็นแท็กซี่รถไฟฟ้าเอาคุ้มนะเนี่ยผมออกมาตั้งแต่เพิ่งน่ะเกือบเที่ยงอ่ะตอนนี้จะ4โมงแล้วเลยประหยัดแบตมากเลยพอรถมันติดไม่ใช่หรอกเพื่อนๆรถติดโอเคครับก็นี่ผู้โดยสารอีกหนึ่งท่านเป็นท่านที่3ที่ผมจะสัมภาษณ์คุณพี่เขานะครับคุณพี่เขาก็โบกรถเห็นมีแท็กซี่สีขาวผมจะมาสัมภาษณ์คุณพี่เขาว่าจุดที่คุณพี่เขาอยู่เนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าถนนบรรทัดทองอยู่ด้านหลังจุฬาที่มีของกินเยอะมากทีนี้คุณพี่เขาก็โบกรถผมรู้ว่าพี่เขาเป็นคนจีนแต่พี่เขาเป็นคนไทยผมเลยขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เขานะครับว่าทำไมถึงโบกรถสีขาวไม่กลัวราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยสัมภาษณ์เลยพี่เอาสดๆเลยครับแนะนำตัวก่อนพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบนซ์ค่ะคุณพี่เบนซ์นะครับพี่โอเคครับพี่สวัสดีค่ะที่พี่โบกอ่ะหนึ่งเลยนะรถใหม่เฮ้ยเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วเอ้ยรถไฟฟ้ามีแท็กซี่ด้วยหรอครับก็เฮ้ยน่าสนใจแต่เรื่องว่าแพงกลัวแพงหรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้คิดในหัวเลยครับแต่คิดอยู่แค่ว่าแล้วเขาจะรับฉันไหมอ๋อนี่คือ สิ่งที่ผู้โดยสารที่บอกว่าพี่ตกกังวลพี่ตกกังวลว่าคือโบกก่อนอะรับไม่รับอีกเรื่องนึงแต่ว่าคือแต่ถ้าผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารกลัวว่าแล้วแท็กซี่จะไม่รับในช่วงเวลาเนี่ย5โมงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ปฏิเสธบ่อยมากว่าเปลี่ยนรถเค้าเรียกแล้วนะเปลี่ยนเวรช่วงจะเติมแก๊สเปลี่ยนกะอะไรเปลี่ยนกะอะไรนะคะแล้วสิ่งที่ปลายทางที่คุณพี่ไปนี่ก็คือสำเพ็งด้วยนะสำเพ็งเราก็ไม่ปฏิเสธผมไปอยู่แล้วเพราะที่เราไปก็เป็นที่ที่แบบโอ้เค้ารู้กันอยู่แล้วเค้ารู้กันอยู่แล้วว่าเค้าจะสายหัวแหละเราก็แบบกล้าๆกลัวๆแต่ว่าเฮ้ยพอถูกใจด้วยที่เห็นมาแต่ไกลเลยเนี่ยคือรถละ
แล้วก็เฮ้ยรถดูใหม่ไม่เคยเห็นสวยใช่พอเข้ามาข้างในเป็นไงบ้างพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์เลยเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นรถที่รู้สึกว่าเนี่ยสิอยากให้เป็นแบบนี้คือต้องสะอาดแท็กซี่ไทยควรเป็นอย่างนี้ใช่แท็กซี่ไทยควรจะต้องเป็นอย่างนี้สะอาดแล้วไม่มีกลิ่นอับบางทีเนี่ยรถแท็กซี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยจะเวียนหัวมากครับบางท่านก็เอาใบเตยเนาะอยู่ข้างหลังแล้วมันร้อนพอร้อนปุ๊บเราก็ร้อนมากลิ่นใบเตยอับมันเขาก็คงจะหวังดีแหละแต่ว่าเราไม่ชอบแล้วขึ้นมาแอร์เย็นมันก็รู้สึกสบายใจมันไม่มีแก๊สเป็นรถไฟฟ้าไม่มีกลิ่นแก๊สแน่นอนไม่มีกลิ่นอะไรเลยและพี่คนขับรักษาความสะอาดได้ดีมากเนี่ยชอบครับแล้วเราเห็นการแต่งกายที่รู้สึกว่าคนหนวดเขาไม่เป็นไรค่ะแต่แต่งกายเนี่ยบางคนเนี่ยเสื้อขาดลุ่ยเลยหรือว่าเสื้อคือไม่เรียบร้อยเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเราว่าแต่งกายไม่สุภาพหรืออะไรเนี่ยไม่ว่าจะขับรถไม่ได้เพียงแต่ว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความอุ่นใจให้เรารู้สึกเรากล้าขึ้นคันนี้แล้วพอขึ้นไม่ได้ถามราคาหรอกเท่าไหร่เราก็จะสู้แต่พอเห็นเป็นมิเตอร์ด้วยแล้วโอ้ยิ่งแบบแฟร์ๆกันทุกอย่างเนี่ยรู้สึกประทับใจเลยค่ะแล้วก็ทางคนขับก็ให้คำแนะนำที่ดีให้การพูดคุยที่ดีก็ประทับใจค่ะครับขอบคุณครับพี่ครับเราจะมาปิดคลิปวันนี้ก็ถ่ายหลายวันแล้วไม่มีเวลาอัพลงนะครับวันนั้นผมวิ่งรถได้ทั้งหมดเลย2,200 บาทก็วิ่ง12ชั่วโมงเลยครับครบรอบเลย12ชั่วโมงนะฮะออกจากบ้านแล้วก็เข้าเวลาประมาณ12ชั่วโมงได้ 2,200 วิ่งแอปแล้วก็กดมิเตอร์ด้วยเจอค่าเช่า850นะครับก็จะเหลืออยู่จาก 1,000 ก็เหลืออยู่ 2,200 ใช่ไหมก็จะเป็นทั้งหมดเหลือ 1,350 บาทหากจะค่าเช่าแล้วนะครับค่าชาร์จไฟออก200ตามนั้นเลยครับก็จะเหลืออยู่ตัวเลขจะขึ้นจะดูครับก็แท็กซี่รู้สึกว่าถ้าไม่วิ่งแอปนะผมบอกเลยคำเดียวว่าถ้าไม่วิ่งแอปนะลำบากนะครับวิ่งลำบากมากเพราะว่าถ้าจะหาคนโบกเนี่ยยากผมว่าอนาคตแท็กซี่อาจจะสูญพันธุ์ก็ได้นะครับเพราะว่าแท็กซี่แบบโบกเนี่ยคนไม่ค่อยโบกแล้วเท่าที่ผมสัมภาษณ์หลายคนเขาก็บอกว่าการโบกเนี่ยจะโดนแท็กซี่ปฏิเสธแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเจอใครบ้างที่ขับแท็กซี่บางทีก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรเหมือนกับบางทีก็เหมือนกับการแต่งกายรถไม่สะอาดสะอ้านคนขับบางทีบัตรหน้ารถไม่ตรงบ้างอะไรบ้างก็คือมันรวมๆหลายๆอย่างก็คือเขาไม่มีความเชื่อมั่นกับการแท็กซี่บกแท็กซี่ข้างทางนะครับเขาผู้โดยสารตอนนี้เขารู้สึกว่าเชื่อมั่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมากกว่านะครับก็เราก็ต้องยอมเสียกี่พีค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าเรียกลูกค้าเขาก็ต้องยอมเสียขึ้นเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแต่เขาได้มีความมั่นใจแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแท็กซี่ที่บกข้างทางนะครับก็ใครที่จะหันเข้ามาสู่วงการแท็กซี่นะครับก็คิดให้เยอะๆนะครับทำกับบ้านให้เยอะนะครับแท็กซี่ไม่สบายอย่างที่คุณคิดนะครับผมรู้สึกว่าผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วอยู่คันนี้1ปีสัญญา1ปีก็อาจจะจากคน1ปีก็อาจจะทำอย่างอื่นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังขับแท็กซี่อยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนรับผู้โดยสารก็ขอให้บริการเขานิดนึงนะงานบริการแท็กซี่ต้องรู้จักก็ว่างานบริการถ้าใครไม่รู้จักงานบริการลองไปเสิร์ชหาใน Google มีนะครับงานบริการเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพคินวาไรตี้นะครับ EP หน้าเราจะทำอะไรต่อมีอะไรให้น่าสนใจหรือว่ามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการขับแท็กซี่หรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารหรือว่าสัมภาษณ์ลุงแท็กซี่นะครับถ้าใครเจอก็สามารถทักได้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ